กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายมุ่งเน้นในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการทำงานพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความพร้อมเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ใช้องค์กรเกษตรกรเป็นเป้าหมายและกลไกการพัฒนาให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่7จังหวัดนครราชสีมาในฐานะหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในภูมิภาคขับเคลื่อนและดำเนินงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการสำหรับงานพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรนั้นสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่7มีการพัฒนาทักษะการทำงานของทีมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรตั้งแต่การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรการวางแผนการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานโดยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความตั้งใจในการพัฒนางานให้มีโอกาสในการเรียนรู้และศึกษาดูงานต่างๆที่กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการผลงานอันเป็นรูปธรรมในปีที่ผ่านมามีมากมายหนึ่งในนั้นคือรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประจำปี2559ที่มอบให้แด่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างแป้นอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรนะครับได้นำนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งจะพัฒนาผู้เกี่ยวข้องให้เป็น5สมาร์ทครับนับตั้งแต่สมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทออฟฟิเซอร์สมาร์ทกรุ๊ปและสมาร์ทโปรดักต์ในการดำเนินงานที่ผ่านมานี้เราก็ได้ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างแป้นนี่ให้เป็นสมาร์ทกรุ๊ปนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ได้มีการพัฒนากิจกรรมต่างๆจนเป็นสมาร์ทโปรดักต์เอาจำหน่ายภายในทั้งที่ภายในตัวจังหวัดและภายในภาคอีสานนะครับมีรายได้เป็นหลักๆอยู่นะครับภายในหมู่บ้านกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างแป้นเริ่มก่อตั้งปีพุทธศักราช2532โดยได้รับคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัยในการรวมกลุ่มกันเพื่อรับความรู้และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันปัจจุบันได้พัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนหลายแห่งสร้างเครือข่ายการพัฒนาอย่างเป็นระบบสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดีบ้านของเราเป็นบ้านจากการทำไร่ทำนาก็พากันมาทอผ้าบรรพบุรุษให้ทอผ้าพอขายได้ส่งเงินให้ลูกให้หลานไปเรียนหนังสือบ้างช่วยเหลือครอบครัวเป็นบางอย่างได้มาเริ่มทำไม้ปิ้งไก่เขาเรียกว่าไม้ปิ้งไก่เงินล้านไม้ปิ้งไก่เป็นสินค้าที่เราผลิตแล้วนำไปปิ้งไก่ย่างไก่อะไรทุกอย่างทีนี้ใช้แล้วก็จะทิ้งไปมันจะไม่ก็คือจะไม่มีสต็อกไม่มีค้างแล้ววัตถุดิบของเราก็คืออยู่ในพื้นที่ของเราอยู่แล้วเราก็เลยหันมาทำอาชีพไม้ปิ้งไก่เราไม้ปิ้งไก่เสริมไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเยาวชนคนแก่คนเฒ่าชราของเราก็สามารถมาทำอาชีพนี้ได้เพราะว่ามันเป็นอาชีพภายในครัวเรือนของเราในการผลิตไม้ปิ้งไก่ของบ้านสร้างแป้นเหล่านี้มันก็จะมีหลายขนาดแล้วก็หลายมีราคาตั้งแต่เล็กจนเล็กนี้เราจะใช้ปิ้งโครงไก่เครื่องในไก่แม้แต่ไก่เป็นตัวสามารถผลิตได้ไม่มีเศษวัสดุที่จะเหลือใช้เลยนะคะแล้วทีนี้ในการปลูกเพิ่มทดแทนเราก็มีการปลูกเพราะว่าเราจะมีพื้นที่ของสาธารณประโยชน์ที่เรา
ปลูกไม้ไว้กันทุกครัวเรือนจะมีของตัวเองอยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ตรงนั้นในการผลิตของเราเราจะผลิตโดยพูดง่ายๆก็คือทำจากมือของเราเองมันจะทำให้ไม้ปิ้งไก่ของเราดีมีคุณภาพที่ไหนที่ขายไก่ย่างนี้ถามได้เลยค่ะว่าจากที่ไหนคงจะซักแบนแน่นอนค่ะสำหรับจุดเด่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างแป้นนี้นะครับมีอยู่หลายจุดที่เราเห็นว่าเขามีความเข้มแข็งนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของสมาชิกนะครับซึ่งสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มแม่บ้านนั้นเป็นผู้ที่มีความรักมีความสามัคคีนะครับมีความตั้งใจที่จะทำกิจกรรมต่างๆที่ทางเราได้เข้าไปสนับสนุนนะครับแล้วก็เรื่องที่สองก็เรื่องของคณะกรรมการคณะกรรมการนี้มีความเข้มแข็งมากมีความเสียสละนะครับให้กับกลุ่มมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนานะครับรวมถึงมีกฎมีระเบียบที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทุกคนเคารพกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มนะครับทำให้กลุ่มนี้สามารถดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆที่เราได้ไปสนับสนุนนี้ได้ประสบผลสำเร็จดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างแป้นนั้นนะครับมีส่วนราชการที่เข้าไปบูรณาการนะครับช่วยกันให้คำปรึกษาเพื่อที่จะทำกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนะครับรวมถึงเขามีที่ปรึกษาที่เข้มแข็งนะครับรวมทั้งท่านนายกในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งท่านผู้นำนะครับให้การสนับสนุนทำให้กลุ่มแม่บ้านเรามีความพร้อมทุกเรื่องนะครับที่จะพัฒนาพร้อมที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มอื่นด้วยครับจุดเด่นจุดหลักหัวใจสำคัญในการพัฒนาของกลุ่มก็คือในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่กลุ่มได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่มแล้วก็ชุมชนร่วมกับภาคีต่างๆนะคะซึ่งควบคู่กับการพัฒนานะคะในอีกด้านก็คือในเรื่องของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมันสร้างแป้นนี้จะมีเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มย่อยอยู่หลายกลุ่มหลายกิจกรรมนะคะฉะนั้นการที่คณะกรรมการได้เข้ามาบริหารก็ต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็มีการกระจายการปกครองการบริหารเป็นกลุ่มย่อยๆในแต่ละกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนนะคะซึ่งจะมีการพัฒนาในแต่ละกิจกรรมย่อยนะคะสำหรับในเรื่องของความหัวใจสำคัญอีกด้านนึงนะคะนอกจากการสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วนะคะแม่บ้านสร้างแป้นนะคะจะมุ่งเน้นอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของการสร้างความอบอุ่นในครัวเรือนของเกษตรกรนะคะถือว่าเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบหรือว่ายโสธรโมเดลของจังหวัดยโสธรเรานะคะนะคะมีความมั่นคงด้านอาหารสูงมากสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างแป้นนะคะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างแป้นเรานะคะเนี่ยจะมีกิจกรรมเยอะแยะนะคะมีทั้งกลุ่มแปรรูปอาหารนะคะกลุ่มทอผ้านะคะแล้วก็กลุ่มทำไม้ปิ้งไก่ค่ะกลุ่มทำกระเป๋าหนังนะคะแล้วก็มีกระเป๋าจากเศษผ้าฝ้ายนะคะจะมีต้นไผ่นะคะเพื่อจะให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านได้ปลูกเพิ่มเติมนะคะในการที่จะมาต่อยอดการทำไม้ปิ้งไก่นะคะแล้วก็จะมีการเลี้ยงปลาหมอเทศนะคะแล้วก็จะมีการเพาะเห็ดในกิจกรรมของชุมชนนี้ส่วนมากนี่นะครับจะยึดตลาดเป็นหลักก่อนแล้วค่อยดำเนินการผลิตกิจกรรมต่างๆเข้ามาสอดคล้องกันในการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นทุกกิจกรรมจึงมีตลาดไม่มีปัญหาในส่วนนี้นะครับมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมนะคะสิ่งที่เราไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่เราไม่เคยทำเราก็ได้ทำนะคะ
แต่ทำก็มีความสำเร็จนี่แหละสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดสำหรับหมู่บ้านของเราก็สามัคคีและได้รับรางวัลสิ่งนี้ตอบแทนฉันดีใจมากที่สุดพูดไม่ออกน้ำตาไหลโลกประกาศเกียรติคุณสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประจำปี2559ที่ได้รับพระราชทานคือรางวัลสูงสุดของชีวิตเกษตรกรไทยแต่ความภาคภูมิใจที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคือการได้เดินตามรอยเบื้องพยุคลบาทขององค์พ่อหลวงของชาวไทยดำรงชีวิตอย่างพอเพียงรู้รักสามัคคีอันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความผาสุกอย่างยั่งยืน